คุณผู้ชมขาเรื่องที่ต้องไปเร็วนิดนึงแล้วก็คนสนใจค่อนข้างจะเยอะตอนนี้นะคะทั่วโลกพูดกันเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยก็คือตัวไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่าโอไมครอนโอไมครอนเนี่ยคุณผู้ชมขาเมื่อวานนี้บอยเล่าแล้วล่ะว่าหลายประเทศพบผู้ติดเชื้อแล้วนะในฮ่องกงนะในเยอรมันในอังกฤษแต่ล่าสุดคุณผู้ชมขาวันนี้ทางการของสิงคโปร์ค่ะประกาศแล้วนะคะว่าเขาพบผู้ติดเชื้อที่สิงคโปร์เนี่ย2 รายประเด็นก็คือว่าสายการบินแห่งชาติของสิงคโปร์นั่นก็คือสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยได้รับนักท่องเที่ยวนะผู้โดยสารนะฮะจากแอฟริกาใต้เมืองโจฮันเนสเบิร์ก27 พฤศจิกายนเพื่อที่จะมาต่อเครื่องเดินทางไปโน่นน่ะคุณผู้ชมซิดนีย์ครับปรากฏว่าตอนเขาขึ้นเครื่องเนี่ยเขาก็ตรวจแหละไม่พบการติดเชื้อต้นทางนี้ไม่ตรวจคือสายการบินเขาจะต้องมีเอกสารใช่ไหมการเดินทางก็คือตรวจว่าผู้ที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยไม่มีโควิดครับก็ไม่มีการติดเชื้อคุณผู้ชมก็เดินทางเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็ไปต่อเครื่องเพื่อจะเดินทางไปซิดนีย์ออสเตรเลียก็ข้ามทวีปจากแอฟริกามาต่อเครื่องที่สิงคโปร์แล้วก็ไปนู่นนะคุณผู้ชมออสเตรเลียปรากฏว่าพอผู้โดยสารเดินทางถึงออสเตรเลียกลับพบติดเชื้อโควิดแล้วกลายเป็นโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนี่แหละคุณผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าทั้งสนามบินนะครับทั้งสนามบินทั้งผู้โดยสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องใช้คำว่าสะพรึงนะคุณผู้ชมขณะนี้เนี่ยมีการกักตัวนะฮะนักท่องเที่ยวอยู่ในซิดนีย์6คนมีผู้เสี่ยงอีกเป็นประเด็นขึ้นมาเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าทั่วโลกทำการวิจัยมาเนี่ยบอกเลยบอกว่าตอนนี้มันรุนแรงเนื่องจากเชื้อเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพูดง่ายๆว่าเห็นแล้วล่ะถอดรหัสออกมาว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่แต่ก็ยังไม่รู้ว่ายาตัวไหนวัคซีนตัวไหนการรักษาแนวไหนที่จะเอาอยู่นะคะคือพี่บอยผมว่าที่น่ากลัวมันคือเนี่ยถ้าตามข่าวนี้นะตอนอยู่สิงคโปร์ตรวจก็ไม่เจอแล้วต้องมาเปลี่ยนเครื่องแล้วระยะเวลาจากสิงคโปร์ไปซิดนีย์มันไม่ได้หลายวันเลยนะวัน2 วันเท่านั้นพอไปถึงผ่านวันเดียวเจอเกิดอะไรก็พูดง่ายๆเขามีคำพูดก่อนหน้านี้ว่าโอไมครอนเนี่ยมันหลบไก่เก่งมันหลบการตรวจพกค้นเก่งด้วยสถานการณ์ล่าสุดนะคุณผู้ชมมีการติดเชื้อถูกไหมผ่านที่สิงคโปร์เนี่ยทางการสิงคโปร์ได้ประกาศยกระดับมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้าออกสนามบินของเขานะคะรวมถึงการเดินทางในประเทศด้วยเรียกว่าตอนนี้ก็เข้มงวดจริงๆเพราะว่าก็กลัวเรื่องของการแพร่ระบาดนี่แหละครับในขณะเดียวกันวันนี้ตื่นเช้ามาที่วุ่นวายอีกเรื่องนึงก็คือกองประกวด Miss Universe ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีสาวงามเป็น100 ประเทศเนี่ยนะคะประมาณ100เนี่ย100 ประเทศเนี่ยเดินทางไปรวมตัวกันนะคุณผู้ชมค่ะที่อิสราเอลปรากฏว่าคนนี้ค่ะคนนี้คือสาวงามจากฝรั่งเศสคนนี้นะเสื้อเขียวนี่นะ from France ชื่ออะไรนะมาจากฝรั่งเศสไง from France ก็คือคาเลมองโบติโน่เป็นตัวแทนสาวจากฝรั่งเศสปรากฏว่าพอถึงกองประกวดเขาตรวจโควิดเจอว่าเธอติดโควิดค่ะกองประกวดมิสยูนิเวิร์สเนี่ยคุณผู้ชมเขาประกาศนะเข้มงวดเรื่องมาตรการโควิดบอกว่าจะมีการตรวจโควิดทุกๆ48 ชั่วโมงก็คือทุก2 วัน2วันตรวจที2วันตรวจที่นี่2วันนะมาล้วง2วันนะมาล้วงเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวก่อนหน้านี้ก็ล้วงแล้วไม่เจอแต่พอเจออีกทีมาล้วงอีกทีจึงเจอว่าสาวงามตัวแทนฝรั่งเศสติดโควิดอ่ะทำยังไงล่ะคะคุณผู้ชมมันจะยังไงกันดีตอนนี้ก็เลยต้องมีมาตรการเข้มงวดในการจัดการประกวดครับ Miss Universe นะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็รายงานมาบอกว่าแน่นอนนะเธอถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแยกตัวเรียบร้อยและคาดว่าเธอก็จะต้องออกจากการประกวดไปนะคือการประกวดจะจัด12 ธันวา12ก็คือไม่ถึง2 อาทิตย์นะคุณผู้ชมฮะนั่นแปลว่าไม่น่าจะทันอยู่แล้วล่ะไม่ทันก็คือเธอต้องออกจากการประกวดบายได้เลยก็ได้ก็คือแพ้ฟาวไปน่าเสียดายนะใช่แล้วน้องแอนจิลีเราอ่ะยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมน้องแอนชิลีก็อยู่ในนั้นล่ะเนี่ยล่ะนี่พอไปถึงแล้วก็เก็บตัวก่อนเขาจะกักตัวยาวนะประมาณ14 วันก่อนที่จะทำกิจกรรมในกองประกวดแล้วก็จะต้องเข้ารอบซ้องรอบซ้อมพีริมเข้าห้องเย็นเจอกรรมการสัมภาษณ์ว่ากันไปก็คือใน IG ของน้องใน IG ของ Miss Universe Thailand เนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ของเรายังโอเคแข็งแรงยังไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้คุณผู้ชมขาในขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์ให้ข้อมูลนี้นะบอกว่าคนไทยสบายใจได้เพราะขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยเอาเชื้อคนติดโควิดไปรักษาไปตรวจแบบ RT-PCR
ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจพบการติดเชื้อโอไมครอนได้เลยก็แปลว่ายังไม่มีนะยังไม่มีห้องแลบทุกห้องตรวจเนี่ยยืนยันว่ายังไม่พบสายพันธุ์นี้ในประเทศไทยครับแต่การตรวจ ATK เนี่ยมันก็ยังไม่มีการระบุนะว่าตรวจจะเจอหรือไม่เจอเพราะมันใหม่มากๆแต่ก็ยังบอกว่ายังต้องใช้การทดสอบแบบเดิมนี่แหละคือยังมั่นใจว่าจะเอาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการยืนยันมาแล้วครับว่าเวลาตรวจ RT-PCR เนี่ยจะต้องใช้ตรวจแท่งยีนในร่างกายมากกว่า1คือเอาให้ชัวร์พี่บอยผลห้องแลบมันต้องแม่นยำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ATK เนี่ยมันเป็นชั่วคราวเนาะสวอป1ทีจิ้มน้ำยา1ตัวมันอาจจะไม่เจอก็ได้ก็เป็นแบบนั้นแต่ทีนี้มันใหม่มากไงคุณผู้ชมโอไมครอนเนี่ยมันใหม่จนเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ารักษายังไงยาไปยังไงทั้งหมดมันคือการคาดการณ์เรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะประสิทธิภาพฤทธิ์เดชของมันว่าเออรุนแรงนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ความน่ากลัวหรือว่าที่เราต้องระมัดระวังเพิ่มเติมตอนนี้คุณผู้ชมก็คือจากตอนแรกใกล้สุดในเอเชียคือฮ่องกงใช่ไหมโอไมครอนเนี่ยแต่ตอนนี้คือสิงคโปร์แล้วนะสิงคโปร์แล้วแต่คนติดไปอยู่ซิดนีย์นะตอนนี้นะก็รอดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ขอให้อย่ารุนแรงนะคะแล้วเราเองก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติกันเพราะว่าเพิ่งจะผ่อนคลายกันมาในเมืองไทยก็ไม่อยากที่จะต้องมาเบรกหยุดทุกอย่างเนาะ